วัสดีค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่มักจะมีอาการปวดหลังเป็นประจำหรือเปล่าคะกิจวัตรประจำวันอย่างเช่นการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำงานนานๆนั่นแหละค่ะผู้ร้ายตัวฉกาจของโรคปวดหลังเลยทีเดียววันนี้เราจะไปคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคปวดหลังวัยทำงานกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับคุณหมอแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับวันนี้จะมาถามเรื่องอาการปวดหลังในวัยทำงานนะคะก่อนอื่นจะถามก่อนเลยว่าอาการปวดหลังแบบไหนที่เป็นสัญญาณอันตรายคะคุณหมออาการที่บ่งบอกว่าควรจะรีบมาพบแพทย์ก็จะเป็นเรื่องของอาการปวดหลังที่ไม่หายสักทีนอกจากนี้ยังมีอาการร้าวลงไปที่ขาปวดคอบ่าไหล่ร้าวลงไปที่แขนมีชามีอ่อนแรง อันนี้ก็ถือว่าจะต้องรีบมาพบแพทย์ครับแล้วในกรณีที่เป็นมากๆแล้วค่ะคุณหมอแล้วจะต้องมารักษาเนี่ยจะมีวิธีการรักษาอาการปวดหลังยังไงบ้างคะครับก่อนที่จะไปถึงการรักษาคงจะต้องเป็นที่การตรวจวินิจฉัยนะฮะวิธีการรักษาก็จะมีในส่วนของการรักษาโดยไม่ผ่าตัดและผ่าตัดแต่ณปัจจุบันนี้มีอันที่อยู่ตรงกลางระหว่างไม่ผ่ากับผ่าด้วยนั่นคืออะไรคะก็คือยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการฉีดยาเข้าเหนือเส้นประสาทในบางรายแพทย์พิจารณาแล้วว่ารายนี้ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องฉีดยาเข้าเหนือเส้นประสาทก็จะแนะนำวิธีการป้องกันนะครับเช่นห้ามนั่งนานห้ามยกของหนักนั่งยังไงถึงจะถูกวิธีการทำกายภาพบำบัดด้วยตนเองนะครับการทำที่บ้านทุกวันนะฮะแล้วมีการใช้ยาบางจำพวกเข้าช่วยนะครับในรายที่ปวดเรื้อรังนะครับหากอาการปวดหลังเป็นปัญหารุมเร้าส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการทำงานคุณผู้ชมอย่านิ่งนอนใจไปนะคะอย่าปล่อยให้อาการปวดหลังคุกคามจนถึงขั้นรุนแรงควรจะรีบมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่าค่ะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook Fanpage สุขภาพแจ๋ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ